การใช้ชีวิตของคนเราในปัจจุบันได้มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อมาทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นนะคะเริ่มตั้งแต่ตอนตื่นนอนเราก็จะต้องใช้นาฬิกาปลุกหรือมือถือในการตั้งปลุกหรือมาถึงในเรื่องของการรับประทานอาหารเราก็จะต้องเราอาจจะใช้แอปพลิเคชันในการดูว่าอาหารที่เรารับประทานมีกี่แคลอรี่แล้วนะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการดูปฏิทินผ่านมือถือซึ่งไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเราล้วนแล้วแต่จะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีอยู่เสมอการใช้เทคโนโลยีของมนุษย์ที่เห็นได้ชัดเจนก็คงจะหนีไม่พ้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันโดยเฉพาะการใช้โทรศัพท์มือถือในยุคนี้คงยากที่จะปฏิเสธได้ว่าโทรศัพท์มือถือไม่มีความจำเป็นต่อมนุษย์เพราะคนส่วนใหญ่ต่างก็ใช้โทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันไม่ว่าจะไปไหนทุกคนจะต้องพกพานำมือถือติดตัวไปด้วยตลอดเวลาโทรศัพท์มือถือในสมัยนี้มีความสามารถมากกว่าการรับสายและโทรออกเพราะเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและล้ำสมัยมากขึ้นได้รวมเอากิจกรรมความบันเทิงทุกอย่างมาไว้ในโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงเล่นเกมท่องอินเทอร์เน็ตหรือดูทีวีหรือถ่ายรูปก็สามารถทำได้ผ่านโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวค่ะด้วยเหตุนี้จึงทำให้การพกพาโทรศัพท์มือถือได้รับความนิยมอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่หรือคนชราทั้งในเมืองหรือในชนบทก็ล้วนแล้วแต่มีโทรศัพท์มือถือกันแทบทั้งสิ้นค่ะนอกจากนี้การใช้คอมพิวเตอร์และการใช้งานอินเทอร์เน็ตก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในโปรแกรมต่างๆในการช่วยในการทำงานเช่นการใช้ Word การใช้ PowerPoint การรับส่งอีเมลการสนทนาออนไลน์ผ่านแชท Messenger ของ Facebook การเล่นเกมออนไลน์หรือแม้กระทั่งการรับข้อมูลข่าวสารการทำงานผ่านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตก็สามารถอำนวยความสะดวกในเรื่องของการติดต่อสื่อสารระหว่างกันของมนุษย์ให้เป็นเรื่องง่ายดายยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ใดเวลาไหนเราก็จะสามารถที่จะหาข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในสถานที่ต่างๆทั่วโลกได้ทันท่วงทีค่ะเราจะเห็นได้ว่าการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์ในแต่ละวันล้วนต้องพึ่งพาเทคโนโลยีตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการดำเนินกิจกรรมใดๆมักจะมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้เราสามารถที่จะติดต่อกับบุคคลอื่นโดยไม่มีข้อจำกัดด้านสถานที่และเวลาค่ะ